นใหญ่ซึมเศร้าในวัยรุ่นนะคะอาการก็จะอยู่ในเรื่องของปัญหาด้านอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็แสดงออกทางกายนะคะซึ่งเช่นอารมณ์เนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาด้วยไม่ค่อยมาด้วยเรื่องเศร้าตรงๆมันจะมาด้วยอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกเฉยๆรู้สึกโกรธได้ง่ายขึ้นหรืออารมณ์แบบแปรปรวนง่ายหรือคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากขึ้นอันนี้จะเป็นอารมณ์เศร้าที่เรามักจะเจอในเด็กแต่ถ้าวัยรุ่นที่แบบเริ่มมาใกล้ตอนปลายถึงจะเริ่มบอกอารมณ์ซึมเศร้าได้ดีใกล้เคียงกับผู้ใหญ่นะคะแล้วความคิดมักจะคิดในแง่ลบคิดลบคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ไม่ดีตำหนิตัวเองหรือกลัวว่าเพื่อนจะมองตัวเองไม่ดีคิดว่าหน้าตาตัวเองน่าเกลียดแล้วก็จะมีผลกับเรื่องพฤติกรรมที่แบบอาจจะหลีกเลี่ยงสังคมมากขึ้นไม่ค่อยไปคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมหรือทำอะไรไม่สนุกเหมือนเดิมหรืออาจจะมีเรื่องของมีพฤติกรรมที่แบบเก็บตัวแล้วใช้เวลากับสื่อมากขึ้นกลายเป็นถูกมองว่ามีพฤติกรรมแบบเป็นเด็กติดเกมออนไลน์เยอะขึ้นหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว่าทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมทางด้านร่างกายที่เริ่มมีเปลี่ยนไปเช่นกินอยู่หลับนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนเดิมนะคะน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มในบางคนค่ะบางคนก็อาจจะมาด้วยแบบพฤติกรรมที่แบบไม่อยากไปโรงเรียนนะคะซึ่งหลายๆคนจะไม่รู้ว่านั่นคือเป็นอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นอาจจะมาด้วยพฤติกรรมแบบติดเกมเกเรหรือไปใช้สารเสพติดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจในปัจจุบันที่เราเห็นมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องเรียนปัญหาเรื่องผิดหวังในความรักหรือปัญหาเรื่องของครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่มีปัญหากันเองเนี่ยนะคะแล้วก็จะมากระทบกับวัยรุ่นเนื่องจากว่าความมั่นคงทางใจยังไม่ดีพอนะคะแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมที่เรามักจะเจอบ่อยในช่วงนี้ก็คือพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองกรีดข้อมือนะคะซึ่งในหลายๆรายไม่ได้คิดอยากจะตายแต่ไม่มีทางออกถ้าปล่อยทิ้งไว้ยิ่งมีภาวะซึมเศร้าในช่วงอายุน้อยนะคะความเรื้อรังของโรคก็จะมากขึ้นก็เมื่อมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะกระทบเรื่องการเรียนนะความสำเร็จในอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็จะถูกกระทบมากขึ้นความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะก็จะถูกกระทบมากขึ้นทำให้ทั้งความสำเร็จในชีวิตก็น้อยความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ไม่ดีก็จะกระทบทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ในครั้งต่อไปแล้วก็มีภาวะเศร้าเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะแสดงออกในเชิงปัญหาเรื่องของปัญหาบุคลิกภาพหรือเป็นคนที่ดูเหมือนไม่รับผิดชอบทำงานไม่ประสบความสำเร็จแล้วหลายๆคนที่อาจจะนำสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายนะคะ